จมเหลืองฮกเดินตังตวยกันฮกชีวิตเจ้ามณีจันต้าก็บอกว่าข้าบอกแล้วสู่เขาตั้งหลายเฮาเนี่ยเหลือ6คนถ้าไปเจอแม่ยิงไอ้อย่างพระราชวังขวางคุ้มเข้าป่าอาหารอย่างดีๆเป็นไก่ต้มเป็ดต้มมาอยู่ในป่านี่มันใจร้ายละเจอจุหลวกโดนจุหลอกล่อแน่น่ะก็บอกอีสู่เขาฟังคำข้าเน้อนางยักษ์นี่ก็กินย่ำอิ่มเตื้อไปวกตั้งหน้ากลายเป็นแม่หญิงงามกว่าเก่าได้5เต้าอ่ะสถาญาติโยมได้5เต้าเหลือตะกี้นะไปวกอยู่ตั้งหน้าหั่นก็บอกว่าบัดเดี๋ยวเนี้ยข้านี่นะเตรียมน้ำเตรียมท่าเย็นๆมาเฮ้อรอรับท่านทั้งหลายเน้อมาแวะมากินก่อนเอ้ยพ่อใจแห่มคนหนึ่งลูกน้องห้ามใจบ่ไหวหันไม่ยิงงามเหลือแต่จี้ก่อนอ้างว่าข้าเนี่ยไข้ทายขอเข้าไปทายก่อนเน้อเต็มบ่ใจฟังล่นไปหาหญ้ายักษินีแถลงเป็ดสุดท้ายแล้วก็โดนกินไปแหม4คนเอ้ยเนี่ยจะได้ลูกน้องก็เหลืออยู่นอกสถาญาติโยมลูกน้องก็เหลืออยู่5คน6ถึงเจ้าเมืองน่ะปะกันเดินทางไปพอไปลอดถึงก็ไปลอดถึงเมืองกาสีเนาะบัดเดี๋ยวนี้ได้ปนยักไปละไปรอดถึงเมืองกาสีนครเมืองกาสีนี่เป็นที่อวดที่อ้างเนอะมีก้าคนนิยมชมชอบคนฮักคนห่มเนอะสถาญาติโยมเมืองนี่น่ะเป็นเมืองที่เจริญบ้านเมืองก็เจริญคนก็ใจบุญใจดีเหมือนกับญาติโยมที่ฟังวิทยุเฮาอยู่นี่ใจดีจิตใจดีใจบุญสุนทานเนาะไหว้พระไหว้เจ้านะก็ไปเจอใส่ยังผู้คนมากมายจิตใจเขาก็ยังมาดีแต่ดีว่าเอานั้นเอานี้มาเฮ้อแฮมบ่ปอแปลงศาลาย่างภาคไว้เฮ้อแฮมได้นั่งย่างพักสักกรรมเนี่ยสถาญาติจมจำล่ำสักกรรมก็มีแม่หญิงสองคนชื่อว่าอีนางเกศีกับอีนางจันตาปากันไปตีอันหิมน้ำไปหันใส่หีบใหญ่ต้นไม้ใหญ่ขนาดนักสถาญาติจมไหลมาตามน้ำนะอีสองคนนี้ก็เลยอู้กันว่าเอาอีจันตาเหยถ้าต้นไม้นี่มันไหลมาใครได้อย่างอีนางจันตาบอกว่าข้าจะเอาต้นไม้นี่เนอะอีนางเกศีก็บอกว่าข้าจะเอาของที่มีอยู่ในต้นไม้เฮาตกลงกันอย่างอี้เรียบร้อยแล้วนะตกลงเรียบร้อยเออทีนี้ได้ต้นไม้นั้นมาแต่สถาญาติโยมเปิดต้นไม้ออกโบต้นไม้ออกปรากฏว่าในต้นไม้นั้นเป็นพ่อจายรอเราเอาการสถาญาติโยมโหปุจัยมารอแต่รอว่าดังก็ดงเนาะดีเขาองตองโอ้เฮาก็อยากได้มาเป็นสามีสถาญาติโยมตามที่ตกลงบ่เดี๋ยวนี้นางจันตามตกลงอย่างอั้นเห็นล่ะนางจันตาจะเอาที่แรกนางจันตาว่าจะเอาต้นไม้นางเกศีจะเอาของอยู่ในต้นไม้บ่เดี๋ยวนี้นางจันตาจะเอาของอยู่ในต้นไม้แห่มแล้วสถาตันทั้งหลายแต่เป็นพ่อจายโหพ่อจายเปิดตัวล่อนจ้อนเหมือนชีเปรยเสื้อผ้าอาภรณ์บ่ได้ใส่อีนางเกศีด้วยความหวังดีก็ฟังล่นไปเอาเสื้อเอาผ้าญาติโยมตันทั้งหลายเพื่อที่จะมาใส่กับพ่อจายคนเนี้ยแล้วจะเอาเป็นสามีแต่ทีนี้อีนางจันตายืนอยู่หั่นห้ามอารมณ์ตัวเก่าบ่ไหวเข้า